ุณวิทย์คะผู้บริโภคเปลี่ยนไปยังไงบ้างปี2024ครับก็พอดีไปอ่านพบบทความนะครับที่เป็นการศึกษาของฟินบิทของ TTB ธนาคาร TTB นะครับซึ่งเป็นการเจาะพฤติกรรมกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ก็เลยคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันได้ค่ะนะคือเขาพบว่าอย่างนี้ว่ากลุ่มผู้บริโภคแบ่งเป็น4ลักษณะที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการทำธุรกิจหรือการทำการค้าที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องยึดมั่นคำว่า customer centric นะฮะก็คือใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นต้องรู้ใจลูกค้ารู้ว่าลูกค้ายุคปัจจุบันเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงแล้วเขาต้องการสินค้าประเภทแบบไหนนะฮะแล้วก็มีจุดอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจซื้อนะที่ทาง TTB นำเสนอไว้เนี่ยมี4ลักษณะที่น่าสนใจอันแรกเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มbrutalist นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าแปลก็คือบอกว่าเป็นกลุ่มที่เน้นความประหยัดเป็นกลุ่มที่เน้นความประหยัดเป็นกลุ่มที่เน้นความคุ้มค่าอาจจะไม่ได้ประหยัดติดดินหรือของถูกเสมอไปแต่มันต้องคุ้มแล้วคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสามารถนำมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะมีบริการดีราคาสมเหตุผลพวกอย่างนี้นะฮะแต่ที่สำคัญคืออย่างนี้เขาชอบแผนการชำระเงินหลายช่องทางคือให้มีเลือกนะเช่นโอเคก็เจอแบบผ่อน10 เดือน 0% อย่างเงี้ยโอ้กระโดดใส่เลยไม่มีเยอะด้วยนะฮะหรือว่าแบบมีแน่นอนลดแลกแจกแถมทั้งหลายนะครับซื้อ2 ชิ้นได้ราคาลดลงหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาก็ตอบโต้นะฮะก็เป็นจุดที่นั่นหลายคนก็สะสมพอยต์เอาพอยต์มาแลกนะมีวิธีการนะแลกพอยต์ครึ่งนึงจ่ายเองครึ่งนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นประเด็นที่กลุ่มนี้ค่อนข้างชอบในวิถีชีวิตของเขานะกลุ่มที่2เนี่ยทาง TTB เขาให้ชื่อว่า The Connector นะ Connector นี่ก็คือเอกว่ามองหาสินค้าและบริการที่สะท้อนค่านิยมของตนค่ะก็คือบางทีเรามีตัวตนอยู่หรือว่ามีกลุ่มที่เป็นรสนิยมเดียวกันอยู่นะครับเขาก็จะหาสินค้าที่แบบมันสะท้อนหรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาได้นะฮะซึ่งมันก็ตัวตนมันก็มีได้หลายรูปแบบแหละนะครับเป็นกลุ่มที่แบบล้ำแฟชั่นนะเทรนดี้เหลือเกินก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าซื้อสินค้าเพราะว่าสินค้าแบรนด์นี้ดูใส่แล้วดูรวยง่ายใส่แล้วดูเป็นคนมีสตังค์ก็ที่มาของสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายอ่ะที่ขายดีนะครับก็เป็นลักษณะนั้นอันนี้แพงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาแล้วรู้สึกว่าคอนเนคกับตัวเองคอนเนคกับกลุ่มที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะสเปนหรือว่าใช้จ่ายได้เต็มที่นะครับอีกกลุ่มที่3เขาเรียกว่า The Memory Maker นะก็คือเขาใช้คำจำกัดความว่าอย่างนี้ก็อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับบอกว่าอยากเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ว่ามองดูเหมือนก็เป็นกลุ่มที่ต้องการความสงบความผ่อนคลายความสะดวกสบายนะจากเดิมนี่อาจจะมีชีวิตที่ยุ่งเหยิงมีสุขภาพที่ไม่ดีก็หันมาต้องการที่จะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะฮะเช่นหันมาใช้จ่ายเรื่องสินค้าสุขภาพมากขึ้นหรือว่าบริการที่เป็นแบบรีแฮบมาก็คือฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูร่างกายให้ผ่อนคลายนะก็มองหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและกายและใจเป็นสำคัญอันนี้เขาให้คำจำกัดความว่าอย่างนั้นเหมือนตามใจตัวเองเยอะหน่อยเนาะว่าเราอาจจะทำงานหนักแล้วเนี่ยให้อะไรที่เหมือนเยียวยาตัวเองนิดนึงดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจก็น่าจะเหมาะกับสินค้าบริการประเภทหนึ่งถูกไหมคะซึ่งผมว่าก็อาจจะมองว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการช้อปปิ้งนะฮะเพื่อจะรีแลกซ์เนี่ยก็อาจจะเข้ากับคนกลุ่มนี้ได้เหมือนกันก็เป็นอะไรทั่วไปที่คนมองหาอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยที่เขาให้คำจำกัดความไว้เขาใช้ชื่อว่ากลุ่มว่า the new sensorialist นะฮะคำจำกัดความเขาบอกว่าก็คือเป็นกลุ่มที่
ช็อปพร้อมจ่ายและเข้าถึงประสบการณ์ก่อนใครค่ะนะฮะก็คือมีอะไรใหม่ๆนี่ฉันเล่นหมดเป็นพวกที่แบบพอiPhone ไทเทเนียมออกนี่ยอมไปเข้าแถวฉันขอก่อนนะถือว่ามีแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหถล่มมาโชว์ในโซเชียลมีเดียเช่นตอนภาพ AI เกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยที่แบบโพสภาพตัวเองที่แบบในบรรยากาศต่างๆที่ใช้ AI เทคนิคเข้ามาก็เป็นอย่างนั้นเป็นคนที่ชอบประสบการณ์ใหม่ๆกลุ่มนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะน่าเป็นแนวสินค้าไอทีเนาะพอพูดถึงมาก่อนผู้มาก่อนการฉันได้ใช้ก่อนแล้วมาทำรีวิวเนี่ยคนจะเข้าไปดูเยอะมากเลยแต่จริงๆก็รวมหมวดอื่นได้ด้วยนะเอาที่อะไรรถยนต์ EV นะแบรนด์ก็ไม่รู้จักอะไรเกิดไม่เคยได้ยินชื่อเลยดีพาวแต่ว่าแห่ไปจองกันก่อนแล้วฉันเอาก่อนแล้วเพราะว่ารู้ว่ามันเดินรู้ว่ามันแบบดีไซน์สวยงามแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลในหนึ่งชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอเป็นพวกที่เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกไพโอเนียร์เป็นกลุ่มบุกเบิกคล้ายๆอย่างนั้นนะครับทีนี้ทั้ง4กลุ่มเนี่ยมันแม้จะมีลักษณะที่ต่างกันนี่ก็มีความเชื่อมโยงหลายๆอย่างเหมือนกันนะคือโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าไอ้อย่างแรกที่พูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกๆกลุ่มและมองหาก็คือการเงื่อนไขการจ่ายที่ดีนะครับซื้อก่อนจ่ายทีหลังผ่อน 0% นะครับใช้แต้มใช้พอยต์ที่สะสมมาแลกหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นนะฮะก็เป็นแบบนั้นโอ้น่าสนใจทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงว่านอกเหนือจากของTTB เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยเคยทำงานวิจัยกลุ่มผู้บริโภคในยุคใหม่ในช่วงประมาณปี2000กว่าๆเนี่ยนะครับไว้เหมือนกันแล้วก็เคยเขียนเป็นหนังสือแล้วก็บอกไว้ว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งมองดูในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะนะครับผมแบ่งอย่างนี้นะฮะลองดูวิธีการแบ่งแบบนี้คือมันโดยจริงๆแล้วหลักคือทัศนคติของผู้คนในการที่จะเลือกซื้อเลือกแบรนด์ต่างๆนะฮะแต่ทีนี้เผอิญเนี่ยในทัศนคติดังกล่าวนี่มันสอดคล้องกับเจเนอเรชันต่างๆด้วยคือถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของแต่ละเจเนอเรชันละกันแต่คนที่บางทีอยู่เจเนอเรชันหนึ่งแต่ไปชอบหรือมีทัศนคติต่างเจเนอเรชันก็มีนะครับเดี๋ยวลองดูกลุ่มแรกเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันกำเนิดมาจากกลุ่มเก่าที่สุดก็คือเบบี้บูมเมอร์กลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะก็จะมองหาสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงในชีวิตแหละถ้าทัศนคติโดยรวมเช่นชอบรับราชการชอบทำงานที่เดียวไม่เปลี่ยนงานค่ะนะชอบความนิ่งชอบความคงทนนะฮะดังนั้นผมเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่ม B stable ค่ะก็คือมองหาอะไรที่แบบ stable ค่อนข้างใช้ได้ยาวนานคงทนนะครับนั้นมองหาสินค้าสมัยก่อนนี่จะชอบความทนค่ะโอ้ใช้ได้นานๆโอ้โห30ปีไม่เคยเปลี่ยนตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยคุ้มมากความทนนะเพราะเขามีแบรนด์ loyalty ค่อนข้างสูงติดแบรนด์แล้วก็ดูว่าโอ้โหแบรนด์นี้ทนค่ะนะชอบกระเป๋าเดินทางแซมโซนไนท์อะไรเงี้ยนะอะไรที่โฆษณาว่าทนเนี่ยจะชอบมากแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่อายุน้อยกว่าเบบี้บูมเมอร์จะไม่มีทัศนคติแบบนี้บางส่วนก็มีทัศนคติแบบนี้เหมือนกันนั้นมันเป็นการแบ่งด้วยทัศนคติไม่ใช่แบ่งด้วยอายุนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยมันกำเนิดมาจากพวกปลายเบบี้บูมเมอร์ที่เขาเรียกกันว่ายัปปี้ก็คือยัปปี้นี่คือคนที่เป็นยังย่อมาจากยังเออร์เบิร์นโปรเฟชชั่นอลนะครับยัปปี้ก็คือทำงานดีฐานะดีเป็นไวท์คอลล่าแล้วก็มีรายได้ที่สูงเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้มองหาสินค้าที่แสดงความมีฐานะของตัวเองนะจะสังเกตได้ว่ายุคของแบรนด์เนมนี่เข้ามาในยุคปลายเบบี้บูมเมอร์กลุ่มนี้ผมเรียกว่า be wealthy ก็คือมองหาสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองดูรวยอ๋อเป็นเครื่องประดับตัวเองนิดนึงสินค้าแบรนด์เนมปากกาแพงๆต้องใช้ดูป้องนะครับเครื่องประดับในร่างกายนาฬิกาแพงๆครับต้องหาซื้อกันมาสูตรแต่ละชุดเนี่ยผมบางคนใส่สูตรตัวหนึ่งเป็นแสนนะฮะเด็กไทยหลายหมื่น
อะไรเงี้ยนะครับเข็มขัดเส้นละ20,000อะไรเงี้ยนะฮะโบติก้าก็บ้าแบรนด์เนมกันเข้าไปนี่ก็จริงๆเนี่ยมันกำเนิดในช่วงประมาณปีปลาย80-90เนี่ยนะครับแต่ว่าทัศนคติดังกล่าวเนี่ยมันยังถูกถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันนะก็มีเด็กหลายๆคนเลยที่อายุตอนนี้อายุ15เองแต่ว่าก็มีทัศนคติแบบนี้เพราะว่าติดพ่อแม่มาใช่ไหมครับเป็นลักษณะนั้นก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้ดูรวยก็ต้องใส่เข็มขัดตัวเอชตัวเบลเลอร์นะทั้งแอร์เมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โชว์ที่โชว์แบรนด์ที่เป็นลักษณะนั้นกลุ่มที่3ผมเรียกว่ากลุ่มB sensible อันนี้คือกำเนิดของ generation X ค่ะก็คือฉันมีชีวิตที่เยอะแยะมากๆเลยฉันซื้อของแพงแบบนั้นไม่ไหวหรอกฉันก็ซื้อของที่ถูกลงนะครับแต่ว่าดูฉลาดดูว่าโอเค value for money นะไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงที่สุดนะครับเกิดแบรนด์ใหม่ๆที่ราคาย่อมยาวลงนะที่กลุ่มนี้เขาชอบค่ะอย่างตอนแรกเนี่ยมันมีกระเป๋าอยู่แบรนด์นึงที่เกิดขึ้นมาตอบโจทย์พวกนี้มากเลยก็คือกระเป๋าคิปลิงจริงค่ะคือมันไม่ได้แพงเหมือนปราด้าเหมือนอะไรแบรนด์เนมแต่ว่ามันก็เป็นเทรนด์ของกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับหรือว่านาฬิกาสวอตช์อย่างเงี้ยนะก็คือฉันเล่นโรเล็กซ์ไม่ไหววงเล็บแกล้งมาสะสมสวอตช์สัก10เรือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลักษณะนั้นก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่า be sensible ใช้เงินอย่างมีเหตุผลค่ะนี่กลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มGeneration Y โดยกำเนิดแถวๆนั้นแต่ว่าก็อย่างว่าคนที่อายุแก่กว่านั้นที่คิดแบบนี้ก็มีคนที่อายุน้อยกว่า Generation Y ที่คิดแบบนี้ก็มีค่ะก็เรียกเป็นกลุ่ม Be Yourself ค่ะคล้ายๆกับกลุ่มเมื่อที่ TTB พูดเมื่อสักครู่เหมือนกันก็คือซื้ออะไรก็ได้ที่แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองนะแบรนด์นี้ represent ตัวตนของตัวเองค่ะฉันจะซื้อแบรนด์ที่รักโลกฉันก็เลยใช้กระเป๋าปลายถากอะไรเงี้ยนะฮะก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่มันเริ่มมาจาก generation Z หรือ generation 4เรียกว่า be different ค่ะคือฉันเบื่อแล้วไอ้พวกที่ฉันเคยเห็นเก่าๆมาเนี่ย ฉันขอซื้อแบรนด์อะไรก็ได้ที่แสดงความแตกต่างค่ะนะฉันจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็ตามแต่ฉันต่างจากคนอื่นนะก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างนิชแต่จริงๆตลาดมันก็ไม่นิชแล้วคือมันนิชไปทั่วโลกนะฮะมันก็ขายได้ค่อนข้างเยอะก็คือเป็นกลุ่มหัวต้องมีเรียกว่ามีดีไซน์หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่แสดงความเป็นตัวตนสูงมากค่ะนะแต่ว่าบางทีก็แบ่งตามสิ่งที่เขาชอบในวิถีชีวิตประจำวันของเขาค่ะนะแบรนด์พวกนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเหมือนแบบแมสที่ขายได้ดีมากๆนะครับที่ทุกคนต้องการแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงเช่นกลุ่มคนที่ชอบ outdoor life อย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีแบรนด์ของเขาที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่ได้สนใจนะครับเช่นมีแบรนด์รองเท้าของเขาที่แบบโอเคต้องหนาๆใหญ่ๆบึกๆกับสไตล์ดร.มาร์เต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนั้นที่บ่งบอกความแตกต่างว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นนะนะครับก็เป็นลักษณะนั้นอ๋อคือแบรนด์เนี่ยก็ต้องรู้ไว้เป็น5กลุ่มที่ผมเคยแบ่งไว้ครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ในโลกปัจจุบันค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี้ยผู้ผลิตสินค้าเองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ผู้บริโภคเพื่อที่จะได้จับตลาดจับทางได้ถูกนั่นเองเนาะคือบางแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะโฟกัสไปเลยชัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่บางแบรนด์เหมือนเขาอาจจะแยกเหมือนสินค้าหลายๆลายไหมคะว่าเออก็จับทุกกลุ่มมาเลยอะแต่ว่าลายไหนสินค้าตัวไหนเหมาะกับกลุ่มไหนแบบนี้เราน่าจะเห็นทั้งสองแบบผสมผสานกันไหมคะเป็นไปได้มีหลายแบรนด์ที่ทำอย่างนั้นนะครับก็คือมีสไตล์มีคอลเลกชันที่เป็นเฉพาะต่อจงแต่ว่ายังอยู่ภายอยู่ under แบรนด์หลักอยู่นะครับนานนั้นได้หรือบางคนก็แตกแบรนด์เลยใน family นะครับอย่างผมยกตัวอย่างเลยแบรนด์ที่เขาแตกแบรนด์ได้ค่อนข้างครอบคลุมได้ทุกๆกลุ่มก็คือเอาแบรนด์สินค้าแฟชั่นละกันอาร์มานี่มีหลายระดับมากแล้วก็มีหลายสไตล์มากคือถ้าแพงสุดเนี่ยแบบโอ้โหเนี้ยพวก be wealthy เนี่ยอะไรก็ดูรวยเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แพงสุดของเขาก็คือ Giorgio Armani เป็นสูตรตัวหนึ่งเป็นแสนเลยค่ะทีนี้เขามีรุ่นที่ย่อมยาวหน่อยสำหรับพวกที่ be sensible ก็คือหาของที่คุ้มค่าคุ้มราคาขึ้นก็ยังเป็นแบรนด์ที่ชื่อ Emporio Armani ค่ะนะครับ
แล้วก็มีแบรนด์ที่เอาไปวางตามห้างเลยนะคือปกติร้านพวกนี้เขาต้องมี specialty shop ของเขาใช่ไหมครับเป็นร้านอันนี้โดยเฉพาะแต่ว่าอามานี่เนี่ยทำของไปแขวนตามห้างเหมือนกับขายกับ GQ ขายกับอะไรอย่างนี้ด้วยแบรนด์นั้นที่มานี่เฉยๆ MANI มานี่ครับแล้วก็มีแบรนด์วัยรุ่นก็คืออาร์มานี่เอ็กซ์เชนจ์อ๋อนี่เคยเห็นหน่อยเห็นเยอะหน่อยมากขึ้นดูเป็นสไตล์เสื้อยงเสื้อยืดทีเชิ้ตคอกลมธรรมดาหรืออะไรเงี้ยก็มีอันนี้อาร์มานี่เป็นแบรนด์หนึ่งที่เป็นลักษณะอย่างที่บอกว่า under umbrella ใหญ่คือ Armani หนึ่งแบรนด์เนี่ยก็แตกเป็นหลายสไตล์แล้วก็หลายระดับราคาเพื่อที่จะครอบคลุมกลุ่มฐานลูกค้าได้ใหญ่โตโดยใช้ชื่อ Armani เป็นตัวดึงดูดก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่เราได้มาเรียนรู้กันโอ้โหเห็นหลายแบบเลยอย่าลืมนะใครทำธุรกิจสินค้าบริการอะไรอยู่ลองนำไปปรับใช้กันวันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบคุณ